สวัสดีครับพบกับผมแอดนุและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าบันทึกการเดินทางแสนเอ๋ยในต่างโลกเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานผู้กล้าสายสปอยด้วยนะครับและในตอนนี้ทางช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะขั้นต่ำเพียงแค่20บาทถ้าหากว่าใครอยากเป็นครอบครัวผู้กล้าสายสปอยด้วยกันแล้วก็สมัครกันมาได้เลยนะและถ้าหากทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่3ซึ่งในตอนนี้นะครับทางตัวของทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้เจอกับสัตว์อัญเชิญของทางซิลนะหรือว่าเทพของเขานั่นเองนะครับที่เป็นคนมอบให้เขานั่นเองซึ่งมันก็มีอยู่2ตัวนะตัวแรกเนี่ยเป็นเสือนะครับ Monster Rank S แหล่งที่สามารถควบคุมสายลมสวรรค์และออกทยานอย่างอิสระต่อมา Thunder Hawk เหยี่ยวตัวเล็กมีตาและขนสีทองเป็น Monster Rank A แรงที่สามารถเคลื่อนตัวและจู่โจมได้อย่างรวดเร็วโดยใบไฟฟ้าซึ่งทางพระเอกของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตั้งชื่อให้นะซึ่งก็ชื่อว่าฟิตกับโรนะครับซึ่งเหมือนว่าทางน้องอาเลนกับทางเอเลนาเนี่ยทั้งสองคนก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากเลยนะที่ได้มีสัตว์เข้ามาเพิ่มแล้วนะครับซึ่งเหมือนว่าสัตว์พวกนี้นะครับจะมาพร้อมกับปลอกคอด้วยและก็ดูเหมือนว่าปลอกคอของจูกับฟิตนะครับจะใช้ในการหดตัวได้ซึ่งสัตว์ทั้งสองตัวนะครับก็ได้กลายร่างกลายเป็นสัตว์ตัวเล็กเลยนะจากตัวใหญ่เมื่อกี้นะครับซึ่งก็ดูดีเอามากๆเลยแบบนี้เนี่ยก็สามารถเดินเข้าไปในเมืองและถูกมองได้ว่าเป็นหมาเป็นแค่แมวแล้วซึ่งมันเป็นแบบนั้นนะครับทางอเลนกับทางเอเลนาในทั้งสองคนเห็นพวกสัตว์ใส่ปลอกคอกันแล้วนะตัวของน้องนั่นก็อยากใส่ตามบ้างนะครับทีแรกทางเพจของเราเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปนะเพราะว่าถ้าเขาให้ใส่เนี่ยมันคงแปลกแน่ๆตัวของเขานะครับก็เลยค้นในคลังดูนะว่ามีของอะไรบ้างซึ่งก็ปรากฏว่ามันจะมีสร้อยอยู่สองอันพอดีเลยนะครับทางเพจของเราก็เลยไม่รอช้านะใส่สร้อยกับทั้งคู่เลยซึ่งก็ดูดีเอามากๆเลยนะครับซึ่งสร้อยคออันนี้นะมีผลต้านทานการโจมตีด้วยเวทมนต์อยู่ส่วนแหวนสองวงนั้นอันนึงมีผลต้านการโจมตีทางกายภาพอีกอันมีความสามารถที่จะแสดงตำแหน่งบนแมปได้นะนอกจากนี้แล้วนั้นมีเบจิกแบ็กด้วยนะอาจจะไม่ถึงขั้น inventory แต่ก็สะดวกเพราะใส่ของได้เยอะมากซึ่งในตอนนี้นะครับน้องเนี่ยก็ได้เซตใหม่กันเต็มไปหมดเลยนะและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็พร้อมเข้าไปในเมืองเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งพอเข้ามาในเมืองนั้นทางน้องเอเลน่านะครับได้สังเกตเห็นร้านร้านนึงนะซึ่งมันก็เป็นร้านตุ๊กตานั่นเองนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ไม่รอช้าได้เข้ามาในร้านเลยนะซึ่งทางน้องเอเลน่าแล้วก็อเลนเนี่ยจะตกใจกับร้านนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับทางเพจของเราในตัวของเขานะมาดูริบบินนะครับที่เอามาผูกผมนั่นเองทางเพจของเราเนี่ยก็ได้มอบให้กับทางน้องเอเลน่าใส่นะครับซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ผูกโบด้วยนะเรียกได้ว่าน่ารักมากๆจนทางเจ้าของร้านได้กับชมไปเลยนะครับและตัวของน้องก็จะชอบมากเช่นกันแล้วตัวของทางน้องเอเลน่าแหละครับก็ได้ไปหยิบอันนึงนะเทียบเข้ากับสีของทางเพจของเรานะครับเพื่อจะมอบให้กับทางเพจของเรานั่นเองซึ่งในขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังเลือกโบกันอยู่นั้นทางเจ้าของร้านนะครับก็ได้มอบชุดอะไรบางอย่างนะให้กับน้องๆใส่ด้วยซึ่งพอน้องๆใส่เนี่ยมันก็มีหลายชุดมากๆเลยนะครับซึ่งแต่ละอันเนี่ยก็น่ารักมากๆเลยซึ่งนี่นะครับร้านนี้นะเป็นร้านทำเองมาทั้งหมดเลยซึ่งเป็นร้านตัดเย็บด้วยนั่นเองซึ่งมันก็มีอันนึงนะครับที่เด็กๆเนี่ยชอบใจเป็นอย่างมากเลยนะทางเพจของเราเลยก็เลยไม่รอช้านะครับก็เลยถามซื้อไปเลยนะซึ่งก็จัดไปเลยครับ2ชุดแต่มาในตอนกลางคืนขณะนี้พวกเขาเนี่ยก็กำลังเข้านอนกันอยู่เลยแต่ทางเพจของเรานะครับกลับนอนไม่หลับนั่นเองต้องเขาได้คิดขึ้นมาว่ามาในรอบนี้นะซื้อของให้กับเอเลน่าอย่างเดียวเลยทางอเลนน่ะก็รับไม่ได้ซื้ออะไรให้เลยนะเพราะว่าตัวของเขาเป็นผู้ชายนี่นะคราวหน้าฉันน่ะจะหาซื้อของให้กับอเลนบ้างก็แล้วกันของสำหรับผู้ชายงั้นหรอถ้าพูดถึงสิ่งที่มีคนซื้อให้เราแล้วก็วิดีโอเกมฟุตบอลรถของเล่นบ้างแต่ในโลกนี้น่ะกลับไม่มีสักอย่างเลยนั่นเองลองคิดดูหน่อยก็แล้วกันตามมาในรุ่งเช้านะครับซึ่งในวันนี้พวกเขาเนี่ยก็เป็นวันแรกนะที่จะออกเดินทางไปปราบมอนสเตอร์กันนะครับที่ป่ากายานั่นเองซึ่งทางเพจของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้ามารวมตัวกับปาร์ตี้นะที่จะไปที่ป่ากายาในวันนี้นะครับซึ่งก็มาเจอทางวันเลยนะวันเนี่ยก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ทางเพจของเรานำมาเร็วจังเลยแต่ตัวของเขาเนี่ยก็ได้มองไปหาทาง
อเลนกับทางเอเลน่านะครับพร้อมกับบอกว่าพาตัวจิ๋วมาด้วยกันเหรอเนี่ยทางเอกของเราก็เลยบอกไปนะครับผมรับงานแล้วก็ต้องมาสิครับแล้วก็ว่าจ้างโดยรู้ว่าเด็กพวกนี้จะมาด้วยอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับซึ่งวันหนึ่งก็แค่แซวขำๆนะครับและทันใดนั้นเองนั้นทางร่องหัวหน้าที่มีชื่อว่าไอแซคตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาแนะนำตัวกับทางเอกของเรานะครับซึ่งทางตัวของทางไอแซคเนี่ยก็ได้ตกใจนิดหน่อยนะว่าเด็กพวกนี้น่ะเป็นนักประจนภัยกันเหรอเนี่ยทางวันนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้คอนเฟิร์มเลยนะว่าเด็กพวกนี้น่ะแข็งแกร่งมากๆเลยไม่ต้องห่วงหรอกนะซึ่งเด็กๆเนี่ยก็ต่างกลัวทางวันมากเลยนะครับทางเอกก็เลยช่วยปลอบใจไปนะว่าพวกเขาเนี่ยยังไม่ชินกับคนเยอะๆนะครับและดูเหมือนว่าจะเกรงๆกันอยู่และในขณะที่พวกเขานะครับกำลังจะออกเดินทางกันนั้นทางเอกของเราเนี่ยก็เลยรู้สึกถึงสายตาของใครบางคนนะครับที่กำลังจ้องมาหาทางพวกเขาซึ่งก็เป็นสายตาที่มีจิตสังหารมากๆเลยถ้าน้องอเลนกับทางเอเลน่าเนี่ยก็รู้ด้วยนะครับทางเอกของเราเนี่ยก็ได้มองไปมองมานะแต่กลับไม่มีอะไรนะตัวของเขาเนี่ยก็เลยชะล่าใจไว้ก่อนนะครับแล้วก็ได้ออกเดินทางกันซึ่งระยะเวลาการออกเดินทางเนี่ยมัน1ชั่วโมงนิดๆนะครับซึ่งในระหว่างนั่งรถมากันนั้นพวกเขาเนี่ยก็ชวนกันคุยเรื่องต่างๆนานานะครับรวมถึงทางเอเลน่าแล้วก็อเลนด้วยนะกลับมาทางปากายานะครับซึ่งในนี้พวกเขาเนี่ยก็มาถึงกันแล้วนั่นเองโดยพวกเขาวางแผนกันแล้วนะครับว่าจะให้แยกหน่วยกันไปนะซึ่งก็แยกกันเป็น3หน่วยเลยนะครับซึ่งก็ไปรวมตัวกันที่จุดตั้งแคมป์น่ะนะตัวของทางวันก็ได้บอกกับทางไพของเราไปว่านอกจากพวกอัศวินแล้วจะขอแนะนำปาร์ตี้นักประจนภัยที่มาร่วมกับเราด้วยซึ่งก็เป็นปาร์ตี้รูดอล์ฟจากดราก้อนเบลสนะครับซึ่งแต่ละคนก็ตึงๆกันทั้งนั้นเลยนะทางไพของเราก็ตึงบ้างนะครับก็เลยแนะนำตัวเองไปพร้อมกับทางเอเลน่าแล้วก็อาเลนด้วยซึ่งนักประจนภัยทุกคนก็ต่างตกใจอยู่แล้วว่าเด็กๆพวกนี้น่ะจะไหวงั้นหรอแต่ถึงกระนั้นพวกเขาเนี่ยก็ยังไม่รู้ฤทธิ์ของอาเลนกับทางเอเลน่าเลยนะเดี๋ยวสักพักคงได้รู้กันนะครับทันใดนั้นเองนะในระหว่างที่พวกเขาเนี่ยกำลังเดินสำรวจกันอยู่ทางเอเลน่าแล้วก็อาเลนเนี่ยทั้งสองคนนะครับก็เลยรู้สึกถึงพลังงานอะไรบางอย่างนะที่กำลังมุ่งหน้ามาทางฝั่งซ้ายนั่นเองนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางแก๊งนักประจนภัยนะทุกคนเนี่ยก็ได้ตกใจเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้ยินเสียงหรือได้กลิ่นอะไรเลยนะครับซึ่งก็ให้นักเวทเช็คดูนะแต่ดูเหมือนว่านักเวทเช็คไปเช็คมาเนี่ยรอบนี้ก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับซึ่งดูเหมือนว่าระยะของนักเวทคนนี้นะมันจะสั้นกว่าอาเลนและก็เอเลน่าหลายเท่าเลยนะครับซึ่งต้องรอสักแป๊บนึงนะทางนักเวทเองก็เลยรู้สึกได้นะครับว่ามีมอนสเตอร์มาจริงๆด้วยซึ่งก็กำลังมาแล้วซึ่งทางมอนสเตอร์ที่ปรากฏตัวออกมานะครับมันคือทางเรดบูมนั่นเองนะซึ่งก็ปรากฏตัวออกมาแค่ตัวเดียวนะครับทุกๆคนเองก็ตั้งท่าเตรียมทำการสู้รบกันแล้วนะแต่ก็ไม่ทันไรนะครับทางเอเลน่าแล้วก็อาเลนเนี่ยทั้งสองคนนั้นก็ได้รีบวิ่งไปแล้วทำการใช้ส้นตีนพิทักษ์โลกนะครับโจมตีไปที่ทางเรดบูมตัวนั้นนะจนปิวกระจุยกระจายไปหมดเลยนะครับซึ่งน้องๆเนี่ยก็เล่นกันสนุกสนานมากเลยจนทางเพจของเราในตัวของเขาเนี่ยกลับหน้าซีดไปเลยนะแย่แล้วทุกคนอ้าปากค้างกันหมดเลยแถมที่นี่ไม่ใช่เขาวงกตที่พวกเธอลากอยู่นะมันคือศพนะทางเพจของเราเนี่ยก็ได้ชมไปนะครับว่าทำได้ดีมากแต่ว่าคราวนี้พวกพี่เขาอยากต่อสู้กับมอนสเตอร์ทั้งสองคนใช้พักจากการต่อสู้ได้ไหมซึ่งก็ต้องขอร้องเลยนะครับน้องๆเนี่ยก็ได้เข้าใจแล้วนะทางวันในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ฉุนจัดเลยว่าเฮ้ยทาคุมิเมื่อกี้มาอะไรกันนะนั่นน่ะเรดบูมนี่แรงซีเลยนะพระเอกของเราคงรู้จะแถยังไงเลยนะครับแล้วก็ได้บอกว่าทันมาเคยเห็นเด็กพวกนี้ทำให้นักประจนภัยแรงซีสลบมาแล้วไม่ใช่หรอซึ่งตอนนั้นนะครับทางเพจของเราเนี่ยก็เผลอพูดไปว่าทางไอ้ชายคนนั้นน่าประมาทเองนะครับแต่คราวนี้นำเห็นจ่าเลยนั่นเองซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยก็เลยขยายความให้นะว่าตัวของเขาน่าเก็บเด็กพวกนี้ได้นะครับที่ป่ากายานี้นั่นเองซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ตกใจเลยนะซึ่งนั่นก็แปลว่านะครับเด็กพวกนี้เนี่ยเอาตัวรอดจากป่านี้ด้วยตัวเองนั่นเองนะครับทางเพจของเราก็บอกว่าไม่รู้หรอกนะว่าเด็กพวกนี้น่ะเป็นการมอนสเตอร์ได้ยังไงแล้วใช้ชีวิตอยู่ในป่าได้ยังไงเหมือนกันแต่น่าอยู่ในป่ามาหลายวันเลยเด็กพวกนี้น่ะแข็งแกร่งตั้งแต่ตอนที่ผมเจอเขาแล้วล่ะครับซึ่งตัดมาทางซิลนะตัวของเขาเนี่ยก็ได้กำลังมองดูอยู่เลยพอคุณทาคุมิเข้าไปที่ป่ากายางั้นหรอรู้สึกผิดที่ทำให้พวกเขาเดือดร้อนจริงๆคิดว่าคุณทาคุมิน่าจะไม่เป็นไรหรอกมั้งขอให้กลับมาในปลอดภัยนะครับซึ่งทางซิลเนี่ยก็ได้เป็นห่วงแปลกๆนะแล้วทันใดนั้นเองนั้นภาพเนี่ยก็ตัดมาที่ทางพระเอกของเรานะครับหรือว่าทาคุมินั่นเองในตอนนี้นะพวกเด็กๆเนี่ยก็ได้เจอกับอะไรบางอย่างนะครับซึ่งมันจะเป็นสมุนไพรเวทวิญญาณนั่นเองที่พวกเขาเนี่ยเคยเก่งกันก่อนหน้านี้ในภารกิจนะครับทางเพจก็ได้ถึงกับชมเลยนะว่าเก่งมากที่จำอะไรได้แต่ขอร้องแล้วนะถ้างั้นอย่าทำอะไรตามใจชอบนะซึ่งเด็กๆนะครับก็ได้อ้อนไปนะแล้วก็ได้บอกว่าไม่ได้งั้นหรอทางวันในตัวของเขานะครับก็ได้รับดาเมจของพวกเด็กๆเต็มๆเลยนะตัวของเขาเนี่ยก็เลยบอกให้พวกทหารนะครับช้าหน่อยก็ได้ไปเล่นหลอกหน้าพวกนายนะซึ่งก็ตามนั่นแหละนะเด็กๆเนี่ยก็เล่นกันสนุกสนานเลยนะครับซึ่งก็ได้ไปเจอกับอะไรบางอย่างนะมันจะเป็นมอสหินน้ำนะครับตรงทางไอแซกก็ได้บอกว่านี่นะเป็นวัตถุดิบของยาที่มีฤทธิ์แก้คันที่ผิวก่อนหน้านี้ตอนยาแก้คันไม่ขายหัวหน้าอดครวญใหญ่เลยใช่ไหมล่ะเป็นของที่ไปใช้ทำยานั่นแหละซึ่งทางวันตัวของมันในตอนนี้นะครับก็ดีด้าใหญ่เลยนะแล้วก็ได้บอกให้ทุกคนรีบเก็บเร็วเข้าซึ่งทางวันเนี่ยก็จะได้เข้าไปเก็บเองนะครับไอแซกเนี่ยก็ได้ต่อว่าใหญ่เลยนะก็ไม่ได้นะครับถ้าไปจับสปอร์มัวซัวจะผืนขึ้นเอานะคิดสักหน่อยเถอะครับว่าทำไมเด็กพวกนั้นถึงไม่ยอมเก็บเองแล้วเรียกคุณทาคุมิมาซึ่งก็ได้สนทนายาวเลยนะครับทางหัวหน้าโดนรองหัวหน้าเทสแล้วล่ะนะตอนเนี้ย
เรียกได้ว่าเป็นชั่วโมงเลยก็ว่าได้ซึ่งทางเพจของเราเนี่ยก็ได้เก็บมอสเสร็จหมดแล้วนะครับทางรองหัวหน้าก็ยังเทสมาเสร็จเลยนะทางเพจของเราเนี่ยก็เลยแก้ขัดโดยให้น้องๆเนี่ยนำมอสนะครับไปให้กับทางรองหัวหน้าแอร์แซกเองนะน้องๆเนี่ยก็ได้นำไปให้นะครับทางแอร์แซกก็ได้ถึงกับยอมหยุดพูดเลยนะวันนี้มอสมาครูงั้นหรอให้ฉันงั้นหรอซึ่งหัวหน้าเนี่ยก็ได้อารมณ์เย็นลงมาแล้วนะครับทางวันเนี่ยก็รอตายแล้วนั่นเองนะซึ่งทางนั้นเองนั้นดูเหมือนว่าทางออกนะครับจะปรากฏตัวออกมาแล้วนั่นเองซึ่งจะมีทางไฮออกด้วยนะซึ่งพวกเขาในรอบนี้นะครับก็จะเป็นฝ่ายทำการต่อสู้เองนั่นเองทางเพลงของเราเนี่ยก็เลยขออาสากำจัดให้ตัวหนึ่งก่อนนะเพราะว่าคนอื่นจะได้ทำงานสะดวกสะดวกทางวันเนี่ยก็ได้งงนะครับว่าเดี๋ยวนะนายจะจัดการตัวหนึ่งเนี่ยนะบ้าหรือเปล่าแต่ก็นั่นเลยนะครับสภาพนะทางเพลงของเราเนี่ยตัวของเขาก็ได้ใช้พลังของเขานะครับฉับเดียวทางออกเนี่ยขาดครึ่งเลยนะแต่ตอนนี้ทุกคนนะครับก็ได้ทำการโจมตีกันอย่างบ้าคลั่งเลยนะและพวกเขาก็เป็นฝ่ายชนะไปนั่นเองทางวันนะครับตัวของเขาก็ได้เข้ามาต่อว่าทางเพจของเราใหญ่เลยนี่นายจัดการออกได้ในพริบตานายเป็นตัวอะไรกันแน่ทางเพจของเราก็ได้บอกว่าพวกคุณนั้นก็จัดการได้ในระยะเวลาไม่นานนี้ซึ่งวันนี้ก็ได้บอกว่าพวกฉันน่ะสู้พร้อมกันหลายคนเลยนะถึงอย่างนั้นก็จัดการพริบตาไม่ได้ด้วยนายทำแบบนั้นตั้งแต่อยู่แรงเอฟเนี่ยหลอกลวงกันสินะทางเพจของเราก็ได้บอกว่าตัวของเขาเนี่ยขึ้นมาแรงอีแล้วนั่นเองซึ่งนั่นก็ไม่ต่างกันเลยนะครับทางวันนี้ก็ได้สั่งให้ลูกน้องของเขานะครับว่ากลับไปนายช่วยเพิ่มแรงให้หมอนี่ด้วยมันเกินหน้าเกินตาไปแล้วและทันใดนั้นเองนะพวกเขาเนี่ยก็ได้มาจับกลุ่มคุยกันนะครับว่าในรอบนี้นะป่ามันดูสงบสงบแปลกๆแฮะพวกเรานะกลับไม่เจอฝูงมอนสเตอร์มากกว่าเดิมเลยนี่มันผิดปกติแล้วล่ะถ้าแค่ตัวเดียวก็ว่าไปยังการเจอเป็นกลุ่มนั้นแทบไม่ค่อยเจอเลยเป็นลางบอกอะไรล่วงหน้าหรือเปล่านะเนี่ยซึ่งพวกเขาเนี่ยต้องตรวจสอบแล้วละเอียดถี่ถ้วนแล้วนะครับและทันใดนั้นเองนั้นทางพวกเด็กๆนั้นก็จะได้หิวแล้วนะทางคุณวันนะครับตัวของเขาเนี่ยก็เลยสั่งให้กองทัพนั้นหยุดพักกันก่อนนั่นเองทางเพจของเราเนี่ยก็เลยเอาขนมปังนะครับออกมาให้กับพ่อเด็กด้วยนะซึ่งทางคุณวันนะครับเห็นแบบนั้นตัวของเขาหนึ่งก็ได้วิ่งเข้ามาหาเลยแล้วก็ได้บอกว่านั่นมันขนมปังในตำนานไม่ใช่หรอวันหนึ่งขายแค่20อันแถมไม่รู้ว่าวางขายตอนไหนด้วยลองกันถึงได้เรียกว่าตำนานยังไงล่ะทางเพจของเราเนี่ยไม่รู้มาก่อนเลยนะครับตัววันนี้ก็ได้ถามจีใหญ่เลยนะว่านายทำยังไงถึงซื้อมาได้งั้นหรอทางเพจของเราก็ได้บอกว่าเปล่าอันนี้ผมสั่งทำเป็นการส่วนตัวนะแล้วทางวันนะครับตัวของเขาไม่รอช้านะรีบไปขอพอเด็กๆกินเลยนะครับพอตัวจิ๋วแบ่งชั้นสักหน่อยสิซึ่งเด็กๆเนี่ยก็ได้โกรธใหญ่เลยนะครับทางเพจของเราเนี่ยก็ได้เข้ามาห้ามทางวันใหญ่เลยนะตัวพระเอกของเราเนี่ยก็เลยคิดขึ้นมาว่าช่วยไม่ได้แล้วนะน่าจะมีพอให้คนทั้งที่นี่กินได้ละมั้งซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้เอามาแจกกับทุกคนเลยนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็กำลังเตรียมเปี่ยมเลยนะในตอนนี้แล้วก็ได้ออกเดินทางสำรวจกันต่อนะครับซึ่งก็ไปเจอกับผู้แดงเข้านะพวกเขาเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับรีบวิ่งไปเลยซึ่งสัญญาณนี้นะครับเป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือนั่นเองทางเพจของเราเนี่ยก็เลยขอตัวไปก่อนนะพร้อมกับพาพวกเด็กไปด้วยนะครับซึ่งก็ไปกันด้วยความรวดเร็วเลยทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างเอื้อมกันหมดเลยนะซึ่งพอเพจของเรามาถึงนะครับก็ได้เจอกับกลุ่มนึงนะที่แยกกันไปเมื่อกี้นั่นเองพวกเขาจะโดนล้อมรอบด้วยมอนสเตอร์อยู่นะทางเพจของเราแล้วก็น้องๆ นะครับไม่รอช้าได้รีบวิ่งเข้าไปทำการช่วยเหลือทุกคนอย่างง่ายได้เลยนะซึ่งทางวันตองเขามาอีกทีเนี่ยทางเลดบูฟนะครับก็เละหมดแล้วนั่นเองทางวันตองเขาเนี่ยก็ได้โกรธใหญ่เลยนะทาคุมิบัดดี้วูฟพวกนี้น่าจัดการเองหมดเลยงั้นหรอซึ่งก็ประมาณนั้นนะครับแต่รู้สึกว่าทางหัวหน้าเนี่ยเขาจะชินแล้วนะพูดตามตรงนะไม่คิดว่านายจะมีฝีมือขนาดนี้นายดูไม่แข็งแกร่งเลยนี่วะซึ่งในขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังคุยกันอยู่นั้นนะครับทางเพลงของเราเนี่ยก็ได้รู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่กำลังจ้องมองพวกเขาอีกแล้วนะครับซึ่งก็เหมือนกับตอนในเมืองเลยนะทางเพลงของเราเนี่ยก็ได้รีบกอดทางพวกเด็กเลยนะครับเมื่อกี้นี่มันอะไรกันรู้สึกเหมือนเมื่อเช้าเลยเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีอย่างชัดเจนซึ่งหลังต้นไม้นะครับก็ได้มีคนๆนึงนะที่กำลังจ้องมองแรงอยู่เลยและแล้วก็ได้แต่จบตอนที่3ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับขั้นต่ำเพียงแค่1บาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนช่องผู้กล้าสายสปอยสามารถโดเนทให้การผ่านทาง True Money Wallet ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ